อาสาร่วมใจหนุนเสริมพลังรัฐสู่การพัฒนาที่ก้าวไกลภาคประชาสังคมอุดมไปด้วยน้ำใจพร้อมจะก้าวไปเป็นหุ้นส่วนของรัฐศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนายั่งยืนทุกวันทุกคืนยังจำในใจเด่นชัดกี่คำพ่อสอนพระราชดำรัสน้อมมาปฏิบัติในนามประชาสังคมครับปรบมือให้กับทุกท่านครับในฐานะที่เป็นภาคประชาสังคมที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปเรียกกันว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับเจอกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่27กันยายนพุทธศักราช2561ครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสิ้นปีงบประมาณนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของข้าราชการที่ทำงานเพื่อประเทศชาติมา30กว่าปีก็จะมีพิธีเกษียณอย่างเกษมพิธีมุทิตาจิตกันทั่วประเทศแต่ในส่วนของประชาชนแล้วนะครับคนที่มีจิตอาสาคนที่มีใจรักชาติรักแผ่นดินคงไม่มีวันเกษียณใช่ไหมครับเราทำงานทุกวันทำทุกที่ทุกเวลาสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นแก่ลูกหลานของเราในอนาคตภายใต้คำว่ายั่งยืนเราก็จะทำสิ่งนั้นวันนี้ผมพันโทสุธีสุขสากลครับมีโอกาสได้มาพบปะทุกท่านในฐานะที่เป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นพลังสำคัญในการที่จะทำงานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาภาคประชาสังคมอาสาร่วมใจหนุนเสริมพลังรัฐสู่การพัฒนาที่ก้าวไกลจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเช่นเดียวกันในประเด็นก็คืออาสาร่วมสร้างเป็นหุ้นส่วนรัฐเพื่อการพัฒนายั่งยืนนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อที่จะได้จัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมเสริมพลังเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับท่านที่เคารพครับไม่ทราบว่าคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันบ้างไหมครับคุ้นอยู่ใช่ไหมฮะเคยฟังจากรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะครับจัดคู่กับคุณนพดลทิติภาธรแล้วก็รายการรู้รักที่ทำความดีเพื่อแผ่นดินทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็ใกล้จะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยที่เราเห็นเป็นธงไตรรงค์สามสีนี้ใช้มาประมาณกี่ปีแล้วครับปีที่แล้วเพิ่งจัดงานร้อยปีธงชาติไทยไปนะครับธงไตรรงค์หรือธงชาตินี้เราได้ยินกันก่อนเคารพธงชาติว่าไงครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยมาเขาก็จะหวงแหนรักษาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เขาจะรักษาไว้ด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นธงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบ้านใครที่ประดับธงไว้ตั้งแต่1มกราคมปีใหม่มาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลย การเวลาผ่านมากี่เดือนแล้ว9เดือน10เดือนสีแดงกลายเป็นสีชมพูสีขาวกลายเป็นสีเหลืองสีน้ําเงินกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วหรือขาดวิ่นดูแล้วมันสะท้อนเหมือนเราไม่ได้แสดงออกกันสักเท่าไหร่บางคนบอกรักแต่ว่าไม่แสดงออกรักชาติแต่ไม่แสดงออกแสดงออกสักหน่อยเถอะอย่างน้อยก็ให้ลูกหลานของเราได้เห็นว่าอ๋อสิ่งนี้ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่รักษาผืนหนึ่งไม่กี่ตังค์ครับ50 60บาทเท่านั้นเองประดับไว้หน้าบ้านทุก3เดือนผมถือเป็นเรื่องปกติที่ทำเช่นนี้ให้ลูกให้หลานได้เห็นว่ากว่าที่เราจะมีธงชาติไทยจนถึงทุกวันนี้100กว่าปีมาแล้วเนี่ยมีบรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตนะครับอ้าววันนี้มีการพูดถึงภาษาอังกฤษอยู่4ตัวก็คือ SDGs นะฮะซึ่งก็หมายถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแม้ว่าเราจะตามองค์การสหประชาชาตินะครับที่วางกรอบทิศทางของการพัฒนาโลกภายหลังปีคริสตศักราช2015นะครับ
2015ไม่ค่อยดังเท่า2018เพราะมีละครเรื่องเมียนะฮะหลายท่านตอบได้เพราะว่าเด็กนักเรียนในห้องนี่บางคนก็ทำหน้างงๆแต่มีบางคนตอบได้เพราะว่าเรียนเก่งที่สุดในห้องอยู่คนหนึ่งแล้วก็กระซิบบอกเพื่อนๆกระซิบบอกเพื่อนๆเพื่อนทั้งห้องตอบมาปรากฏว่าถูกอยู่คนเดียวคือคนแรกแต่ที่เหลือคนแรกตอบว่าไงฮะข้าวมะทุปลาย่างที่เหลือข้าวคลุกปลาย่างมันฟังเสียงใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นฟังให้ชัดแล้วก็นำเอาไปขยายผลต่ออย่างถูกต้องอ้าว2470ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง5ปีประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์เกิดในยุคนั้นพอดีช่วงกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศชาติตลอดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์สมพระนามครับสมพระนามว่ากำลังของแผ่นดินเพราะแผ่นดินตอนนั้นกำลังอ่อนกำลังกำลังรอกำลังว่ากำลังจากที่ไหนจะมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราพระองค์จึงเป็นกำลังที่ขับเคลื่อนประเทศชาติตั้งแต่พระชนมพรรษา18พรรษาย่าง19พรรษาคนอายุ19ถ้าเป็นลูกหลานเราทุกวันนี้ทำอะไรกันบ้างแว้น เรียนหนังสือเล่นเกมสนุกสนานไปเที่ยวแต่19พรรษาของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระองค์รับผิดชอบบ้านเมืองทั้งประเทศภาระอันหนักอึ้งของพระองค์ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้แผ่นดินนี้มีประโยชน์และมีความสุขพระองค์ก็เลยได้ตรัสเอาไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมทำกลางดวงใจจะมองมุมไหนก็เห็นแต่ความรักชัดเจนยิ่งนักสมรักคนไทยเรารักในหลวงก็เพราะสมหวังยายรักเราคนไทยไม่มีเปลี่ยนแปลงดังพระโพธิสัตว์ปฏิบัติแสดงทานทำไม่แล้งจากพระราชหฤทัยดูคำพ่อสอนนะสักหน่อยเป็นไรแล้วน้อมใจให้ซาบซึ้งถึงธรรมพ่อจากไปแล้วเหลือแนวตามรอยสร้างสรรค์ใช้เงินโปรดคิดถึงท่านทุกวันท่องไว้พอเพียงเห็นเงินเห็นคำสอนท่านสร้างสรรค์ชีวิตพอเพียงชื่อเพลงชีวิตพอเพียงนะครับครับเอามีอ๋อนับปกซีดีก็มีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะครับฮะขอบคุณมากครับเอาโอกาสหน้าครั้งต่อไปคงมีโอกาสได้เจอกันอีกท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามมีเบอร์โทรแล้วโทรบอกได้เลยนะฮะให้พบปะในโอกาสต่างๆยินดีไปพบปะที่นั่นนะครับขอบคุณน้องเจษดาด้วยนะน้องหรือพี่ก็ไม่รู้หน้าเด็กๆปีนี้30หรือยังครับเป็นน้องเป็นน้องแล้วกันอ๋อเป็นน้องนะฮะนะครับพิธีกรหน้าตาหล่อเสียงหล่อด้วยมานำพาความสุขให้กับทุกท่านในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับโมสุภีสุสากลนะครับจากโครงการทหารสื่อสาร